เอาพวกลูกบอลเขาเรียกบอลไหมเอ่ยเริ่มห้อยละสวยไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะบ้านมนุษย์ไม่เน้นสวยเน้นให้เน้นให้เด็กๆได้ทำค่ะเน้นเด็กๆได้ร่วมกิจกรรมนะคะก็ให้เขาห้อยๆไปแหละตามใจเลยลูกไปเอากล่องกล่องเขาเรียกลูกบอลไหมนะมนุษย์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะที่ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะบอลแก้วสำหรับตกแต่งต้นคริสต์มาสลงมาจากห้องใต้หลังคาก ำลังทำต้นตกแต่งต้นคริสต์มาสกันอยู่ค่ะแล้วก็จะเอาบอลแบบนี้ค่ะห้อยลูกบอลแบบนี้ว่ากันดูคอร์เดนยูละคุณละเรียกถูกไหมไม่รู้โอ้ยสวยไหมอันเนี้ยสวยมากสิกินีจังเซ่สมาร์ตเซ่กระดาษฟินเน่เซ่สิตาบีจังลีตันใครบอกว่าอย่างนั้นถ้าเอาไมค์ติดตรงนี้จะได้ยินทุกคนไหมเนี่ยเราจะเอาแล้วกูนะมีดเอาอะไรโดนหัวนี่ค่ะจะเป็นลูกบอลไม่ได้มีรูปแบบอะไรตายตัวหรอกนะคะบ้านเราห้อยไปมีเท่าไหร่ก็ห้อยไปค่ะตรงนี้นะคะเอาเว้ยห้อยไปเลยห้อยมันทั่วนะลูกอย่าห้อยฝั่งเดียวเป็นขนาดนั้นเหรอเหรอก็จะเป็นของที่บางอย่างก็จะเป็นเด็กๆทำมาจากที่โรงเรียนอนุบาลนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ห้อยถมๆลงไปบ้านเราไม่เน้นสวยเน้นทุกคนมีส่วนร่วมค่ะเห็นไม่รู้ไปเลยมันแสงมันขมุกขมัวนิดนึงนะคะติดดาวนะคะติดดาวข้างบนต้นแล้วเพื่อนๆบางคนอาจจะถามว่าถ้าคนไหนบ้านไหนที่ใช้ต้นคริสต์มาสสดล่ะถือว่าเป็นการทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมไหมไม่นะคะเพราะว่าที่นอร์เวย์เนี่ยที่นอร์เวย์จะมีฟาร์มสำหรับฟาร์มต้นสนสำหรับแต่ละปีที่จะตัดไปทำต้นคริสต์มาสนะคะเขาก็จะตัดจากฟาร์มมาขายเราไม่ได้ไปตัดจากป่านะเพราะว่าป่าเขามีเจ้าของเราจะไปตัดซีซัวไม่ได้เพราะว่าคนที่นอร์เวย์เนี่ยเขาค่อนข้างจะ respect เขาค่อนข้างจะเคารพสิทธิซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเราจะเดินไปตามป่าแล้วตัดได้เลยไม่ใช่นะคะก็ต้องซื้อค่ะเขาจะมีฟาร์มสำหรับปลูกต้นสนไม่ถือเป็นการทำลายธรรมชาติสำหรับคนที่ใช้ต้นสดนะคะแต่ว่าต้นสดก็ราคาต้นหนึ่งต้นสวยๆเนี่ยไม่รู้ว่าเกือบพันโครนนะคะเพราะว่าปีที่แล้วก็700-800โครนคูณ 3.5 ค่ะถ้าใช้เป็นต้นพลาสติกล่ะเป็นต้นพลาสติกก็ใช้ได้หลายปีหน่อยนะคะเริ่มติดเลื่อมแล้วค่ะก็จะเอาเป็นเชือกเป็นอะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอามาพันรอบต้นคริสต์มาสค่ะกล่องเราก็จะเก็บนะคะกล่องแบบนี้เก็บใส่กล่องแล้วก็เอาขึ้นไปไว้บนห้องใต้หลังคาค่ะฮะ say hi hello รักมากเนี่ยเด็กๆแฮปปี้ค่ะสำหรับเทศกาลแบบนี้เวลาที่ห้อยเนี่ยนะคะเมนุไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนี่แบบนี้ก็คือเขาจะมีกฎอยู่ว่าไม่ให้โดนพื้นนะคะสำหรับบ้านนี้เนาะบ้านอื่นเมนุก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเริ่มสวยแล้วถอยมาในรูมันจะไปโดนเต่ากลิตเตอร์มาจากลูกบอลไงมาจากคุณละบอลถ้าถอยออกมาก่อนถอยออกมาแล้ว
จะมาล้มไปใส่เตาผิงกลิตเตอร์นะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะห้อยนี่ริบบิ้นที่เด็กๆทำมาจากโรงเรียนทำมาจากโรงเรียนอนุบาลตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตอนนี้ต้นคริสต์มาสบ้านเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแล้วก็เหลือสำหรับกล่องของขวัญก็จะห่อกันคืนวันที่23นะคะเราจะไม่วางเราจะไม่วางก่อนนะคะยกเว้นถ้าเราได้มาจากแบบจากเพื่อนจากญาติอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาวางไว้ก่อนได้แต่ว่าถ้าเป็นของจากที่บ้านเองจะห่อคืนวันที่23ค่ะพอเด็กๆตื่นมาเนี่ยพอเด็กๆตื่นมาเช้าวันที่24ใช่ไหมคะเขาก็จะเห็นมีห่อของขวัญตั้งอยู่เต็มไปหมดอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้นะคะคาร์ดของเด็กๆแล้วก็ของขวัญที่ห่อให้เพื่อนให้ครูที่เรียนอนุบาลให้เพื่อนสนิทมนุษย์นะคะแล้วก็ต้นคริสต์มาสค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบ้านเราค่ะนี่เลยสวยไหมคะสวยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างกับบรรยากาศบ้านมนุษย์บรรยากาศอันแสนวุ่นวายของวันอาทิตย์นะคะบ้านเราจะตั้งต้นคริสต์มาสก่อนถึงวันคริสต์มาสประมาณเต็มที่อยู่ที่1อาทิตย์ค่ะส่วนมากนะคะส่วนของขวัญก็จะห่อคืนวันที่23เรียบร้อยแล้วค่ะมนุษย์ก็เก็บภาพบรรยากาศเพื่อนๆได้ดูการต้นคริสต์มาสบ้านเรานะคะอาจจะไม่ใช่ต้นที่สวยที่สุดแต่ว่าเด็กๆได้ช่วยกันทำนะคะแล้วก็นี่เป็นของขวัญเป็นคาร์ดที่เด็กๆเขาจะทำไปให้เพื่อนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นเครื่องประดับแฮนด์เมดของลูกสาวคนเล็กที่ทำเองแล้วจะไปให้เพื่อนนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ของที่เล็กๆน้อยๆที่มนุษย์ห่อแล้วก็จะไปให้เพื่อนสนิทนะคะเพื่อนคนไทยที่เป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนญาติแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆไปให้คุณครูที่โรงเรียนอนุบาลค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเมนูถ่ายให้ดูภาพบรรยากาศนะคะสำหรับบรรยากาศคริสต์มาสสีเขียวๆแบบนี้เนาะสามีก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรเพราะว่าคนนี่ก็เวลาไปข้างนอกกลับมาก็จะเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่อยู่บ้านสบายๆ สำหรับมนุษย์ก็แต่งหน้าทำไม แต่งหน้าอยู่บ้านเหรออาจจะมีดราม่ามนุษย์ก็กลัวว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าทำไมสามีแต่งตัวอยู่บ้านสบายๆคือเข้ามาแล้วเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าส่วนมนุษย์ก็ตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะแต่งหน้าแล้วก็ทำคอนเทนต์นี่แหละนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละมนุษย์ให้ดูบรรยากาศคริสต์มาสแบบบ้านเราพาเด็กๆทำกิจกรรมแล้วก็ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยสำหรับช่องคุณแม่ขา Channel แล้วก็แม่นุชนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเพื่อนๆ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วก็ส่งกำลังใจให้แม่นุชด้วยกันกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe แล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามก็สั่นกระดิ่งกริ๊งๆไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ล่ำลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะบายช่วงนี้เทศกาลคลิปอาจจะเยอะหน่อยนะคะรอชมค่ะบาย